จากบ้านแคปซูลเนี่ยต่อยอดแล้วก็เพิ่มในส่วนของสเปซความกว้างคือล่างใช่พื้นที่ของสเปซด้านการใช้สอยในส่วนของตัวห้องนะครับแล้วก็มีการเพิ่มฉนวนกันความเย็นเข้าไปแล้วก็ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้มาอยู่ที่ช่างป้อมบ้านแคปซูลตรงนี้เขาเรียกว่าเขานันทาอันนี้ช่างป้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับช่างป้อมเพราะว่าเห็นช่างป้อมผมมาสวนเจอช่างป้อมเอ้าเขามีตัวใหม่อีกแล้วไปดูใกล้ๆนะตัวใหม่ไอ้อย่างนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยก็เป็นทรงโดมซึ่งอะแดปมาจากบ้านแคปซูลที่เราเคยทำมาจากปกติมันก็อะแดปต่อยอดมาในส่วนของการจากที่เขาทำลงโค้งตอนนี้ก็ทำลงตรงตรงตรงนี้มันดียังไงแล้วก็มีการเพิ่มงานกระจกเข้าไปแล้วก็ปรับคุณภาพขึ้นโดยการใส่พีซึ่งเป็นโฟมซับความเย็นกันเป็นฉนวนกันซับความเย็นในการเอาไปติดแอร์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นมีงานกระจกเข้ามาละโอ้โหดูดิงานกระจกเข้ามาแล้วก็มีงานระบบไฟเข้ามาในส่วนของข้างในก็จะติดตั้งยึดไฟทั้งหมดแล้วก็มีการในส่วนเปิดเปิดหน่อยหรือเปิดไม่ได้ใส่อันนี้ยังไม่สำเร็จเนาะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้แค่60%เดี๋ยวนะฮะยังไม่เสร็จนี่60%เองแต่เราดูข้างข้างหน่อยเราดูข้างข้างหน่อยขอกุญแจไขบ้านนี่เปิดเปิดข้างข้างดูหน่อยนี้โอ้โหส่วนนี้ก็จะในส่วนของแปลกใหม่เปลี่ยนจากตัวแคปซูลมาเป็นบ้านทรงโดมทรงโค้งลงมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของพื้นซึ่งเป็นแบบธรรมดาเป็นไม้อัดตอนนี้ก็เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่ซับในส่วนของกันน้ำกันน้ำได้ได้แล้วก็สามารถไปต่อยอดเปลี่ยนเพิ่มเป็นในการติดตั้งกระเบื้องยางได้อ๋อแล้วอันนี้จะเปิดเผยราคาหน่อยนี่ดิรับเปิดเผยราคาหน่อยอันนี้รับราคากันยังไงอะไรยังไงเนี่ยเรามีลูกค้ามาในส่วนของแนะแนวเรื่องการคิดสร้างสรรค์ให้เราก็เลยลูกค้าก็ให้เราเสนอไปว่าจากบ้านแคปซูลเนี่ยต่อยอดแล้วก็เพิ่มในส่วนของสเปซกว้างคือล่างใช่พื้นที่ของสเปซด้านการใช้สอยในส่วนของตัวห้องนะครับแล้วก็มีการเพิ่มฉนวนกันความเย็นเข้าไปแล้วก็ระบบติดตั้งไฟเข้าไปเป็นเซอร์กิตคำนวณมาเป็นไดเมนชันเป็น50แอมป์เมนนะครับแล้วก็เบรกดาวมาเป็น30เป็นแอร์แล้วก็20เป็นไฟนะครับแล้วก็สรุปว่าเอาภาษาง่ายๆลุงไม่ค่อยรู้เรื่องเอาเป็นว่าติดแอร์ได้ติดแอร์ได้ติดแอร์ได้ครับแล้วก็บ้านเนี่ยถ้าพร้อมส่งเลยเนี่ยราคาอันนี้เฉพาะตัวบ้านเฉพาะตัวบ้าน 87,000 บาท 87,000 เป็นเมสเซจชีททั้งหลังแล้วก็รวมงานกระจกเข้าไปโอ้แปดหมื่นเจ็ดใช้เวลาก่อสร้างต่อหนึ่งหลังถ้าเกิดว่ารับงานประมาณเดิมครับก็คือ10-12วันต่อหลัง10-12วันต่อหลังถ้าจะสนใจช่างป้อมจะต้องมีเงื่อนไขคือรับเงินก่อนมัดจำเท่าไหร่5,000บาท5,000บาท5,000บาทในเท่าเดิมกับบ้านแคปซูลแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าอยากจะจ่ายเรามากกว่านั้นเพราะหนึ่งในปริมาณหรือในคุณภาพงานเนี่ยลูกค้าเขามองว่าอยากให้ผมรับมากกว่านั้นหรือบางคนส่วนใหญ่จะให้มามากกว่านั้นเพื่ออยากได้ของแน่นอนเพื่อของแน่นอนเพราะตอนนี้มีการในส่วนของการจองคิวหรือรันคิวไปตอนนี้ก็พอเยอะอยู่สมควรแล้วก็ตอนนี้เริ่มปล่อยในส่วนของส่งให้ลูกค้าดูตามเพจในส่วนของช่างป้อมด้วยแล้วก็ในหลายช่องทางด้วยก็มีการจองเข้ามาอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติวันนี้ตกลงแล้วมาเห็นปุ๊บอยากได้สักหลังนึงครับอย่างน้อยๆอีก2เดือนถึงจะได้ของหรือยังไงตอนนี้เดือนประมาณจองช่วงนี้ถ้าเป็นบ้านตัวเนี้ยส่งเนี้ยตัวเนี้ยฮะ3เดือนเกือบ4เดือนหายอยากเลยแคปซูลประมาณ4เดือนฮะจองช่วงนี้โอ้โหหายอยากเลยตอนนี้น่าจะประมาณ30คิวที่30กว่าๆนิดๆแล้วดูนี่อุปกรณ์อะไรเนี่ยบอกหน่อยอันนี้จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่างระเบียงซึ่งเป็นหลังคา PU โฟมนะครับเราก็พัฒนาไปเรื่อยใช่ครับเป็นหลังคาที่ใส่ซับความเย็นเป็น PU โฟมที่เวลามีแอร์มีอะไรแต่ตัวภายในมันดัดโค้งมันจะใส่ PU โฟมไม่ได้ต้องใส่เป็น PE นี่คือกำลังจะส่งอ่ะคร่าวๆนี่จะส่งแล้วครับมาดูไปกี่คันเนี่ย3เลยเหรอ3ทั้งหมด5คันครับไป5คันนี่จะกี่หลัง2หลัง
สองหลังใช้ห้าคันปิกอัพใช่ครับนี่ไปไหนครับนี่อันนี้ไปโคราชโคราชที่อยู่ตรงฮะหนองผักบุ้งโคราชอำเภออะไรเนาะอำเภอจากหนองผักบุ้งหนองตำบลหนองผักบุ้งอำเภอปักต้องดูคือหนองผักบุ้งไปห้าคันเลยปากช่องนะปากช่องนะแต่จะได้รู้ว่านี่เวลาเขาส่งงานเราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าเขาส่งงานเขาใช้รถแบบนี้เขาเรียกว่าแบ่งกันเนาะโอ้โหดูรัดอย่างดีเลยตัวนี้ทำเป็นน็อกดาวน์ไปเป็นเซตระเบียงข้างระเบียงหน้าแล้วก็เราไปจับใส่ประกอบกันใหม่ใช่ครับอีกทีนึงผมเคยถามว่าถ้าสมมติผมมีคนรวยสมมติผมไม่คนรวยผมให้คุณไปทำ20หลังไปทำที่หน้างานรับไหมแบบนี้ตอนนี้เนี่ยคือจริงอ่ะเราจริงทุกอย่างเราอยากได้เงินอยากได้นะแต่เราตอนนี้เนี่ยเราเรื่องเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็หนึ่งตอนนี้เราในส่วนของความมีการวางแผนกระจายสินค้าให้ไปกับผู้บริโภคหรือลูกค้าหลายรายที่เข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการใหญ่ๆเนี่ยเรารับหรือไม่ครับเรารับแต่ต้องมีจำนวนจำกัดครับขอเป็นจำนวนจำกัดเพราะตอนนี้เนี่ยคือในส่วนของการวางแผนการตลาดของบ้านเราเลยนะร้านเราเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องการกระจายสินค้าให้กับไม่ใช่ว่ารายใดรายหนึ่งรับไปเลยสมมติผมรวยนะผมเป็นเจ้าของแล้วคุณมาซื้อจากผมต่องี้ไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาต้องขอประทานโทษเพียงแต่เราให้ได้ในตอนนี้จำกัดเพราะมันอยากให้กระจายใช่ครับไม่งั้นนะผมซื้ออยู่คนเดียวแล้วไม่ได้ใช่ครับประมาณนั้นประมาณมันยังไม่มีชื่อแต่เราก็เรียกเป็นโดมมาก่อนไว้ก่อนอ๋อบ้านทรงโดมเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันอันนี้แคปซูลแคปซูลอันนี้ทรงโดมอันนี้ก็เป็นอันใหม่เลยเราไม่เห็นเขาท่าดีแต่สองหลังเนี่ยมันจะมีการเชื่อมต่อตรงนี้เป็นห้องน้ำโอ้เหรอออกแบบไว้สำหรับเป็นห้องน้ำโอ้ห้องน้ำตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปทำหน้างานอีกทีนึงก็ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆทำเป็นดูปั่นฮะเพราะว่าตัวนี้สั่งไอ้ตัวนั้นมาคล้ายๆไม่ใช่ฟิวเจอร์บอร์ดมันจะคล้ายๆฟิวเจอร์บอร์ดแต่ว่ามันกันน้ำโอ้มีมาตรฐานเลยมีกระจกมีอะไรแต่ว่าอันนี้ต้องไปปิดไม้ไผ่จริงฮะไม่เห็นแล้วเดี๋ยวจะไปซีนกันซึมแต่ว่าลองเทสน้ำเทสอะไรแล้วไม่มีรั่วไม่มีซึมเพราะในส่วนของการออกแบบนี่พนักงานก็เพิ่มขึ้นมั้งเนี่ยดูแล้วพนักงานก็เพิ่มขึ้นวันนี้ยังไปแล้วก็มีไปเลยครับโอ้โหดีใจด้วยนะว่างานปังเลยเพราะว่างานแบบนี้จริงๆมันเป็นเหมือนไอเดียเนาะขายไอเดียกันไม่มีใครทำมาเนี่ยก็เดี๋ยวที่ห้องนี้สำคัญเลยเนี่ยมาดูหน่อยมาดูหน่อยเป็นเตียง3ฟุต5ฟุตอะไรเงี้ยครับตรงนี้ห้องนั้นออกแบบไว้สำหรับห้องต้อนรับตัวนี้ใช้การออกแบบผ่านส่งให้พนักงานทำในส่วนของไดซ์ละก็คือพัฒนาไปเรามีความรู้ด้านพวกนี้นิดหน่อยก็พัฒนาในส่วนของออกแบบทำในส่วนของการขีดก็ทำเป็นแบบแพทเทิร์นฟอร์มเลยก็คือออกแบบเป็นอัตราส่วนเลยว่ากี่เมตรกี่เมตรแล้วก็ส่งให้พนักงานหรือหัวหน้าช่างแต่ละทีมทำนะครับเขาก็พาทีนี้มีทีมงานกี่คนครับที่ตอนนี้ทั้งหมด14คนโอ้แต่เดิมที่เรามาถ่ายเก่าๆนี้ไม่กี่คนนะเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเยอะเลยดีใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณดีใจด้วยทีนี้ฝากเบอร์ก่อนเพื่อเดี๋ยวคุณจะยุ่งผมจะเกรงใจคุณจะถ่ายไม่นานฝากเบอร์หน่อยเพราะว่าที่เบอร์ตรงนั้นบางทีคนไม่อ่านผมเคยตรงนั้นละถามประจำเลยก็มีอะไรก็เข้าไปดูในเพจช่างป้อมบางแคปซูลหรือทาง YouTube ช่องของคุณลุงได้ครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0847550283นะครับวันนี้ก็ได้มาดูบ้านช่างความบ้านกระสุนครับหมายเห็นคือตัวนี้ครีเอทใหม่เลยใช่ครับเป็นเรียกกันน้ำจิ้มก่อนมันยังจะต้องมาดูตั้งแต่เริ่มจริงๆอยากจะมาเห็นตั้งแต่เริ่มเลยเพื่อจะได้ดูว่านี่ขั้นตอนนี้คือ 60% เมื่อกี้ที่พูดอ่ะเนาะใช่ครับ 60% นะแต่ยังไม่ได้เจาะลึกนะว่าใช้วัสดุอะไรบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกทีนึงมากกว่าบ้านแคปซูลพอประมาณอยู่ครับเนอะแล้วก็ไซส์ปริมาณก็ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าหลายอย่างดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าโยกว่าเดิมครับดีขึ้นกว่าเดิมนี่ดูแล้วครับในส่วนโครงสร้างทุกอย่างเราก็มีการแช่น้ำยาหรือปรับใหม่หมดตรงนี้ก็จะเป็นรื้อออกแล้วฮะตรงนี้เดี๋ยวไปประกอบหน้างานจะเป็นเทอร์เลสออกมานิดหน่อยเป็นออกมาอันนี้จะเป็นหลังบ้านแล้วแต่ว่าเป็นห้องนอนครับเป็นงานกระจกเข้ามาโอเคฝากหน่อยฝากงานหน่อยอีกทีนึงเมื่อกี้ฝากไปแล้วฝากมันหน่อยขอฝากไว้ด้วยนะครับช่างป้อมบ้านแคปซูลในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ก็0847550283นะครับโอเคสวัสดีครับช่างป้อมนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันดูเรื่อย